มีท่ากัดเท้าใช่นี่ไปเข้าค่ายที่เขาใหญ่พ่อนี่ก็ไปเข้าค่ายที่แบบตามชายแดนกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนข้างหน้าหนูก็ฉีดสเปรย์กันอยู่ต้องเข้าจมูกหนูแล้วจมูกคือมันเกาะอยู่ที่ถุงแต่ปากอ่ะมันทะลุเข้าไปดูดเลือดได้โอ้ my god เมื่อวานรับมันแบบเนี้ยแต่ลอยเขาบอกว่าถ้าฉีดเสร็จแล้วมันจะคันตูดแต่ไม่เจ็บอะมันคันตูดฉีดแล้วมันจะคันตูดตื่นเช้ามาหนูก็รู้สึกปะลึม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 ใช่ปะลึมปะลึมการติดเชื้อโรต้าไวรัสเกิดจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไวรัสโรต้าจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อแม่ปูเป้อยู่ไหนครับเนี่ยโรงพยาบาลนี่ค่ะโรงพยาบาลเสรีรักษ์นะคะโรงพยาบาลเสรีรักษ์ใครเป็นอะไรครับเนี่ยตอนนี้เพียนนาพี่นาไม่สบายเราจะบอกว่าโทรไปเมื่อกี้ไอแอนบอกว่าอยู่ชั้นนี้ห้องนี้นะแล้วก็ยินเสียงไอแอนหันไปบอกอันนาว่ามาแล้วลูกใส่กางเกงซะคืออันนาท้องเสียพี่อันนาท้องเสียลูกคือต้องเข้าเยอะมากหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอาการพี่อันนากันว่าเป็นยังไงเออใช่คำถามค่ะใช่ค่ะนกอะค่ะมันบินได้ไหมคะมันบินขึ้นไปสวรรค์ได้ไหมคะอ๋อนกมันบินขึ้นสวรรค์ได้ไหมนี่เอาเลยเอาเลยห้องหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดมาแล้วมาแล้วถามพี่นาเป็นไงบ้างโอ้โหโซมเลยอ่ะไม่เลยไม่ต้องถอดรองเท้าแม่นี่ก็จะถอดตั้งแต่เอาพี่นาเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่นาเป็นไงบ้างครับจอกตั้งสี่รอบไอ้ต้องจอกต้องสามแล้วตรงนี้ตรงนี้สองอันใกล้ๆกันแล้วก็ตรงนี้สามรอบโอ้ my god เออทำไมต้องจอกตั้งสองมือเลยอ่ะเส้นเลือดแตกแล้วเมื่อกี้เขาว่าฉีดอะไรไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าถ้าฉีดเสร็จแล้วมันจะคันตูดแต่ไม่เจ็บอ่ะมันคันตูดฉีดแล้วมันจะคันตูดแต่มันไม่คันไงมันไม่คันแต่มันก็แสบมือนี่มาเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไม่ฉีดไปเข้าค่ายมาไม่ฉีดโดนท่ากัดที่เท้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยรักษาลืมเอ๊ะพี่ยังไม่ได้อยากไปเป็นมาจากค่ายเป็นที่หมอบอกว่าคือมันอะเมื่อวันพฤหัสใช่ป่ะโรงเรียนพาไปซ้อมเลยก่อนจะสอบชั้นสองเลยค่ะพฤหัสไปซ้อมมาตากแดดทั้งวันบริษัทให้ไปอีกไปอีกเสร็จกลับมาเราก็เลยวันจันทร์ก็เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าคันจะสอบแล้วคันพฤหัสสอบเสร็จวันศุกร์เข้าค่ายเลยเข้าค่ายเสร็จคือนอนไม่พอเลยไม่พอมันก็วีคใช่ป่ะคราวนี้มันร่างกายอ่อนแอปุ๊บก็แล้วไปติดมาจากไหนอ่ะก็หมอบอกว่าภายใน1ชั่วโมงอ่ะเอ้ยไม่ใช่พี่ภายใน1วันอ่ะมันก็แสดงอาการเลยก็เลยคิดว่าที่นู่นแล้วไปติดมาจากที่นู่นไอ้ของเล่นน่ารักอ่ะโอ้นี่ใช่มาถึงนี่เสียเงินซื้อของเล่นได้มีของเล่นน่ารักมาเล่นเลยอุ๊ยน่ารักเหมือนเป็นโรงแรมอ่ะอ๋อร้านไข่มาร้านไข่สาดได้ก็ได้วิถามพี่อนาที่สบายดีมั้ยเข้าห้องน้ำกี่รอบแล้วโอ้โหหรือไม่ถ่ายแล้วคือกินไม่ได้บอกมาถึงให้บอกต้องบอกไอ้พยาบาลต้องกินข้าวไงเราจะได้รู้กินได้ไม่ได้ใช่ป่ะมันให้ยาการอ้วนนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่ากินไปปรากฏนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันพุ่งตรงเตียงเลยมันผิดเอ็กซ์โซซิตอ่ะใช่มันนั่งอยู่นี่กินข้าวเสร็จมันนั่งอยู่นี่แล้วมันก็อย่างนี้อ้าปากแล้วมันก็ออกมาเป็นน้ำตกโอ้โหกระบอกพุ่งเหมือนถ้ำกระบอกไปเลิกยาเห็นแล้วถ้ำกระบอกเมื่อก่อนอาจารย์ถ้ำกระบอกก็อย่างนี้แต่ที่เอ็กซ์โซซิสคือมันว้าวออกมาเหมือนน้ำครึ่งเต่าอ่ะว้าวโอ้พวกพุ่งเลยอ่ะเดินได้ยืนมองแล้วยืนอึ้งตอนนั้นตื่นมาตอนเที่ยงคืนหนูนอนเตียงชั้นบนใช่ไหมแล้วหนูก็ตื่นกลัวด้วยแหละแล้วคราวนี้หนูก็ตื่นเช้ามันก็รู้สึกปะลึม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 ใช่ปะลึมปะลึมขึ้นไส้อะไรค่ะแล้วก็สักพักนึงหนูก็อ้าปากแล้วมันก็พูดออกมาแล้วคราวนี้หนูก็ตะโกนไปเรียกเพื่อนใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะหนูนอนเตียงชั้นบนเป็นเตียงชั้นบนชั้นล่างใช่ไหมไม่มีใครตื่นเลยแต่อ้วกออกมาแล้วแต่ไม่มีใครตื่นแล้วคราวนี้หนูเจอเพื่อนตรงข้ามหนูตื่นขึ้นมาใช่ไหมหนูก็ตะโกนเรียกเพื่อนตรงข้ามไม่บอกหนูก็
อ้วกอีกรอบนึงซึ่งตอนนั้นน่ะหนูตอนอยู่เตียงชั้นบนแล้วเนี่ยคือเตียงใช่ไหมแล้วมันจะมีทางก่อนลงใช่ไหมหนูก็ผมยัดยัดยัดแล้วตอนนั้นหนูกำลังจะลงแบบไปเข้าห้องน้ำเพราะรู้ตัวเองต้องอ้วกแน่นอนเอาถุงเอาผ้าห่มมาไว้ตรงนี้อ้วกเลยเอออ้วกไปกี่คนน่ะสองสามเท่าแล้วก็ท้องเสียด้วยทั้งอ้วกทั้งอึโอ้แล้วก็ไม่ต้องไอ้นี่นะต้องรอให้หายเองไม่มียาฆ่าเชื้อหมอให้ยาตามอาการนั่นหมายถึงให้น้ำเกลือให้ยาการเสียยาท้องเสียอาการก็เวียนหัวแกเวียนหัวมีท่ากัดเท้าใช่1 2มันติดมาจากทากหรือเปล่าไม่ใช่ อะไรอ่ะทากมันเป็นตัวดึบๆๆๆที่อยู่ตามหนองน้ำตามพื้นดินเปียกๆมันจะเกาะแล้วมันก็จะดูดเลือดงั้นอันนาก็เป็นตั้งแต่อยู่ที่ค่ายตั้งแต่อยู่เขาใหญ่เหรอแล้วยังไงอ่ะยังไม่ได้กลับคุณครูก็พากลับมาที่โรงเรียนแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลที่นี่โอ้โหอ๋อแล้วก็ตอนแบบหนูว่าคือตอนนั้นน่ะหนูเดินเข้าไปในป่าใช่มั้ยคะแบบวันนึงฉันเดินเข้าป่าเพื่อนข้างหน้าหนูก็เพื่อนข้างหน้าหนูก็ฉีดสเปรย์กันยุงต้องเข้าจมูกแล้วจมูกคือตอนนั้นน่ะเดินไปใช่มั้ยคะแล้วแบบเดินคือตอนนั้นมันต้องขับรถไปใช่มั้ยแล้วลมมันตีหน้าเย็นสบายมากเลยรู้ว่าตัวเองต้องสบายแบบไปเดินชมเขาสบายสบายจุดเจอบันไดอุ้ยสงสัยต้องได้พิเตอร์สันค่ะใครหูสันแน่ๆเลยเดินเข้าไปเท่านั้นแหละมีทากด้วยทากที่พื้นตอนแรกหนูนึกว่ามันเป็นกิ่งไม้แบบกิ่งไม้เปียกใช่ไหมสนุกเหยียบเหยียบเหยียบคูเหยียบเหยียบเหยียบอยู่แต่ตอนนั้นน่ะที่มาถึงที่โรงเรียนทากคือครูให้ถอดถุงกันทากมีถุงกันทากด้วยอ๋อแสดงว่าโรงเรียนก็เตรียมไปพร้อมนี่ไปเข้าค่ายที่เขาใหญ่พ่อนี่ก็ไปเข้าค่ายที่แบบตามชายแดนกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ย คือมันเกาะอยู่ที่ถุงแต่ปากอ่ะมันทะลุเข้าไปดูดเลือดได้โอ้ my god ไม่ใช่เรื่องทากสิเรื่องเนี้ยไออะไรที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเลยเหรอมีอันนาเป็นอยู่คนเดียวเหรอใช่เขาเรียกอะไรนะโลต้าอ๋อแม่ปูเป้ไปค้น Google มาเลยนะว่าโลต้าเป็นไงก็ถามแล้วแอร์น่ะบอกถามว่าเชอร์แตมมาหยอดโลต้าหรือยังเออเชอร์แตมอ่ะจำได้ว่าหยอดตั้งแต่ยังเป็นทารกไงหยอดทีเนี้ยก็ไปหาว่าหยอดตั้งแต่เบบีขนาดนั้นมันยังครอบคลุมกันถึงนะตอนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโตมาแล้วมันหยอดไม่ได้แล้วนะแล้วมันกันเลยหรอว่าใช่คือมันไม่ได้กันคือถ้ามันจะเป็นถ้ามันติดมันก็ติดอยู่ดีแต่ว่ามันจะไม่หนักอันนี้ก็คือจะหนักหน่อยกว่าจะหายอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยรุ่นอานาเนี่ยโลต้ามันขึ้นเข้ามาหมอเขาก็จะไม่ได้แบบว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์ฉันเสียมันออกไปแล้วตัดสินใจเองว่าจะหยอดหรือหยอดตอนนั้นเราก็ดูรายการในฝรั่งอ่ะช่วงนั้นพวกแม่ฝรั่งออกรายการโอปราวินซีเว้ยนี่ก็ดูใช่ป่ะเขาก็บอกว่าพวกแม่ที่แบบลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยสมาธิสั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอยู่ในลัทธิตอนนี้เขาเรียกลัทธิแอนตี้วัคซีนแล้วเขาบอกว่าเป็นวัคซีนที่มีมาใหม่อ่ะเราไม่ได้ถูกเกณฑ์อ่ะบอกให้เราตัดสินใจเองอ่ะแกก็เลยฮะไม่เอาไม่หยอดโลต้าอ๋อตอนนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนโกรธโอปราห์นะในรุ่นอันนาเนี่ยจะไม่มีใครหยอดจะไม่ค่อยมีคนหยอดเหรอถ้ารุ่นหลังอันนามาเนี่ยจะมีเมื่อวานที่เจอกันนะปกติมันพูดไม่หยุดเลยใช่ป่ะเมื่อวานรับมันแบบเนี้ยลอยอันนาอย่างเงี้ยหน้าตาลอยมากพูดอะไรไปไม่พูดเลยไม่พูดเลยคือตอนนั้นหนูปวดท้องแล้วหนูพูดแล้วหนูอ้วกอ๋อแต่อันนาอ้วกรุนแรงมากนะอันนาอ้วกพุ่งบนรถเราคนนึงเราเพิ่งซื้อแล้วค่ะตอนนั้นซื้อรถใหม่ๆคือหนูกลัวเขามาข้างน้ำตอนคืนแล้วเขาเหยียบอ้วกหนูไงอันนี้เป็นความปรารถนาดีนะคะแต่อ้วกพุ่งลงมาจากชั้น2ลงมาข้างล่างแล้วโอ้แต่ก็บอกแล้วครูบอกให้โยนร่างหนูลงมาแล้วแบบไม่มีใครกล้าจับเลยโยนร่างหนูไม่กล้าจับเลยนี่สนุกเจอแล้วการติดเชื้อโรต้าไวรัสเกิดจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไวรัสโรต้าจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อเออไม่เลยจำนะ
ได้ว่าปีที่แล้วมีดาราสักคนที่เขาก็เป็นแอดมินด้วยโรต้าเรานักข่าวแล้วก็มาอ่านกันว่าอย่างนี้แหละอ่านอย่างนี้ว่าติดจากกันนี้ใช่ไหมก็มีการแซวกันว่าไปกินอะไรมาอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เจ้บอกเชิญแต่ว่าเชิญแต่มาเยี่ยมเยี่ยนได้แต่อย่าไปกินเค้กฉันแต่บอกว่าฉันแต่ไม่ได้อยากกินอ่านมาชอบเลยค่ะพยาบาลบอกว่าคุณแม่คะคุณแม่เก็บฉี่น้องด้วยค่ะแม่อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทำไมอ่ะน้องเลิกเก็บน้องด้วยนะคะคือเก็บไปตรวจด้วยเขาต้องเอาไปตรวจเชื้อไงฉี่อ่ะไม่ได้ด้วยนะต้องเก็บปริมาณฉี่ด้วยอยากจะให้เก็บไปตรวจแล้วต้องเทใส่ขวดเพื่อไปให้เขาเช็คว่าน้ำเข้าไปเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เราก็แบบว่าอ่ะเราไปนั่งซื้อโอ๊ยแม่อย่าแฉเรื่องส่วนตัวหนูสิเค้าคือมันกลิ่นมันจะเหมือนกุ้งเน่าไงเพราะว่ามันมีเชื้อไงมันไม่ได้เหม็นจริงนะคะหมอว่าเหม็นหมอบอกหมาไม่สบายหมาท้องเสียกลิ่นมันจะแบบขาวๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันไปขอนักไก่ๆเลยนะดื้อดื้อดื้อเขาบอกว่าอันตรายต่ำกว่า5ขวบพี่นาหายไวๆนะคะเดี๋ยวจะไปเล่นกันดีน้องๆทุกคนก็รักษาสุขภาพร่างกายนะคะล้างมือบ่อยๆนะอย่ากินอึใครนะคะเป็นโลต้าแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ค่อยเย็นน้องชะตันที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะ